สไลด์ต่อไปครับส่วนสำคัญของบทความอยู่ที่ความคิดเห็นอันนี้สำคัญแล้วนะเธอจำไว้จนหัวงอกนะถ้าครูถามว่าอะไรสำคัญที่สุดของบทความบทความจุดมุ่งหมายคือแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเขาออกข้อสอบให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็สอบตกกันหงายหลังผึ่งๆมาแล้วตอบไม่ถูกจุดสำคัญที่สุดของบทความคือการแสดงความคิดเห็นเท่านี้เธอเอาเท่านี้เธอไม่ต้องไปเอาเท่าอื่นเข้าใจไหมแล้วในชีวิตเธอจะลืมอยู่ไหมไม่ลืมบทความเป็นงานเขียนที่เน้นความคิดและเนื้อหามากกว่าภาษาแต่ต้องไม่ละเลยการใช้ภาษาเพื่อเป็นสื่อนำสารไปสู่ผู้อ่านภาษาที่ใช้ในการเขียนต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและความคิดเนี่ยมันวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เธอจะถามอยู่ไหมในชีวิตเธอเคยคิดจะถามครูไหมเคยคิดไหมเคยคิดจะถามครูไหมไม่เคยเลยดีอ่ะครับหมดเวลาครับสวัสดีครับ